กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะและสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะขอพรนะขอโชคขอลาภหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของงานเรื่องเงินแล้วก็รวมไปถึงเรื่องครอบครัวด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่บริษัท CJB นะคะได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยซึ่งจุดเด่นนะคะด้านในนี้ทำด้วยโลหะค่ะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะสำหรับใครที่อยากที่จะบูชาและเพื่อช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวมีโชคลาภนะคะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรรวมไปถึงขออะไรก็สมหวังนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าลืมบูชาไว้ที่บ้านค่ะเพื่อเสริมเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อกันได้แต่ว่ามีจำนวนจำกัดค่ะเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากราคา 9,999 บาทพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นะคะส่วนใครที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็วันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาอากาศเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วในส่วนของกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงวันที่21มิถุนายนในการที่เราจะไปมอบน้ำจิตน้ำใจให้กับคนชราจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้กิจกรรมก็มีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดทุก3เดือนนะคะซึ่งหลายๆคนที่ไม่เคยได้มีโอกาสได้บริจาคเลือดเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะมาประเดิมสนามกันกับตอนที่ไปร่วมกิจกรรมกับของรายการเปิดดวง12ราศีนะหรือว่าท่านไหนที่เขาบอกว่าบริจาคเป็นประจำอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมบุญกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าในขออนุญาตประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเลยนะครับ กิจกรรมในเรื่องการบริจาคเลือดเนี่ยเราก็จะจัดในช่วงปีนี้นะก็ตั้งใจที่จะจัดในช่วงเดือนสิงหาและก็ธันวาคมนะครับก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พ่อหลวงและก็แม่หลวงของเรานะครับแต่ว่ากิจกรรมในช่วงมิถุนายนเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับคนชราครับนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก่อนที่จะไปถึงคนชราเนี่ยก็มีน้องๆที่เราเคยได้มีโอกาสได้ไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนั่นคือในเรื่องของกีฬาเพราะว่าตอนนั้นเราตระหนักถึงความสำคัญเรื่องของกีฬาให้หลีกเลี่ยงหลีกพ้นนะจากยาเสพติดนี่เองแล้วก็ครั้งนั้นสนุกสนานมากมีการแบ่งทีมกันนะคะแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราก็มาร่วมเล่นกันแล้วก็เหมือนเขาบอกเหมือนเป็นการเรียกความสุขให้กับตัวเองนะเรียกรอยยิ้มให้กับตัวเองเพราะว่าการเล่นกีฬาวันนั้นเนี่ยก็ทั้งสนุกทั้งมีความสุขน้องๆเองเนี่ยก็สนุกสนานกันด้วยนะแล้ววันนั้นไม่ใช่เฉพาะพวกเรานะน้องทีมงานมีแฟนรายการด้วยนะครับแฟนรายการก็ลงไปร่วมเล่นร่วมแข่งขันนะก็มีเขาเรียกว่ามีเสียงหัวเราะและที่สำคัญเนี่ยจากเด็กๆนอกจากที่จะได้รับอุปกรณ์กีฬาวันนั้นมีโอกาสได้คุยกับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับก็บอกว่าขอบคุณแฟนรายการแล้วก็บอกอุปกรณ์กีฬาที่เรานำไปมอบให้เนี่ยก็มีครบทุกอย่างนะครับฟุตบอลบาสวอลเลย์นะแชร์บอลนะครับเครื่องออกกำลังกายนะแม้กระทั่งโต๊ะเทเบิลเทนนิสเราก็จัดไปให้ทางท่านผู้อำนวยการบอกว่าสามารถจะใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อยเนี่ย2ปีนะก็ต้องบอกว่า ก็น่าชื่นใจนะครับนี่แหละเดี๋ยวเราไปย้อนชมภาพบรรยากาศหน่อยดีกว่านะอุ่นเครื่องค่ะก่อนที่เราจะไปเจอกันอีกทีในช่วงวันที่21มิถุนายนฉะนั้นเราไปชมภาพบรรยากาศย้อนหลังกับกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีก่อนเลยค่ะครับ
รพจน์นะมาโดนคืนมาทางฝั่งซ้ายกลับมาโดน12ครับผมแดนหลังมาตั้งใหม่ให้ฝั่งหลังนะครับเอาแล้วฮะเอาแล้วเอาแล้วฮะจะผ่านไปได้ไหมนั่นเลยหวยอยู่ไหมครับตอนนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับครั้งนี้ต้องถือเป็นครั้งที่3ที่แฟนรายการเปิดดวง12ราศีรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับได้มารวมตัวกันเพื่อบริจาคโลหิตนะครับต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ต้องถือว่าทางสภากาชาดไทยก็ประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยหลายท่านก็เดินทางไกลนะครับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มีบางท่านนะกระทั่งจะอยู่ที่กรุงเทพเองก็ชักชวนสมัครพรรคพวกนะครับเข้ามาร่วมสร้างกุศลร่วมกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับและณขณะนี้เนี่ยก็เกือบจะ11โมงแล้วนะครับหลายท่านก็ทยอยบริจาคโลหิตใกล้จะแล้วเสร็จแต่บางท่านก็ติดต่อเข้ามานะครับว่ายังเดินทางมาไม่ถึงเพราะปัญหาในเรื่องของการจราจรหลังจากแล้วเสร็จกิจกรรมในช่วงภาคเช้านะครับเดี๋ยวเราจะ move แล้วก็จะย้ายกันไปตรวจดวงชะตาครับที่จัตุรัสจามจุลีซึ่งครั้งนี้เราได้รับความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ในส่วนของสถานที่ให้ทำการตรวจดวงชะตาให้กับแฟนรายการทุกท่านเพื่อเป็นการตอบแทนจิตที่เป็นกุศลนะครับซึ่งกิจกรรมในช่วงเวลานี้ก็จะเริ่มกันในช่วงภาคบ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผมเองมีความตั้งใจที่จะสื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเห็นความสำคัญในเรื่องของการบริจาคโลหิตถึงแม้ว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะไม่ได้มีคนเข้าร่วมเป็นหลักร้อยหลักพันก็ตามแต่อยากจะส่งสารไปบอกกล่าวให้กับคนทั้งประเทศถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสมาบริจาคร่วมกับเราในวันนี้ท่านเองก็สามารถนะครับที่จะไปบริจาคได้ตามโรงพยาบาลแต่ละจังหวัดที่ท่านพำนักพักพิงอาศัยอยู่นะครับเพราะช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ขาดแคลนจริงๆในเรื่องของโลหิตนะครับซึ่งมันมีผลอย่างมากในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สะดวกสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะไปบริจาคได้ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของสาขาของทางสภากาชาดไทยครับThank you.
ี้แหละค่ะก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งรอยยิ้มนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยบอกว่าเวลาเป็นผู้ให้มันจะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกจริงๆนะฉะนั้นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่เราจะได้ใบมอบกำลังใจมอบรอยยิ้มนะคะให้กับผู้สูงอายุวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะเสริมชะตาแบ่งปันน้ำใจให้คนชราเพื่อสร้างความสุขณบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนะคะใครที่สนใจอยากจะไปร่วมบุญกันนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานไปเจอกันได้ค่ะจ้ะก็เหตุผลที่ว่าเลือกที่จะจัดกิจกรรมที่สถานที่แห่งนี้นะครับก็อย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่าวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบ้านพักคนชราหญิงของที่นี้เนี่ยเป็นในรูปแบบของมูลนิธินะครับผู้จัดตั้งก็จะบอกว่ามีวัตถุประสงค์ที่น่าชื่นชมจริงๆนะครับเป็นของกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งประสบความสำเร็จในแง่ของธุรกิจและอยากจะแบ่งปันนะครับตอบแทนคืนสังคมนะในรูปแบบของการให้ที่พึ่งพิงกับคนชรานะครับก็ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยคุณย่าคุณยายที่ไร้ที่พำนักอาศัยนะครับหรือแม้กระทั่งลูกหลานอาจจะไม่สะดวกในการดูแลสามารถเข้าจะมาพักได้ที่นี่โดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับทางกลุ่มคณะที่จัดตั้งเนี่ยเป็นผู้ดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะและผมเองก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์ในวงกว้างให้คนได้รับทราบนะครับกิจกรรมจะแบ่งเป็น2ช่วงในภาคเช้าอย่างที่เรียนฮะเราจะไปร่วมกันเลี้ยงอาหารคุณย่าคุณยายนะครับรวมไปถึงการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับไปมอบให้ข้าวสารอาหารแห้งนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นหยูกยาสามัญประจำบ้านผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแพมเพิร์สผู้ใหญ่นั่นแหละนะก็กิจกรรมในครั้งนี้จะทำการตรวจดวงชะตาให้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจให้กับแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่าอยากให้แต่ละท่านเนี่ยแบ่งปันอย่างที่เรียนนะครับถ้าเป็นข้าวเนี่ยก็ขอเป็นข้าวหอมมะลินะพระอ้อมผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้สบู่ยาสีฟันยาสระผมนะยาสามัญประจำบ้านพวกนี้นำมาตามกำลังศรัทธาและเราเองก็ถ้าทุนทรัพย์ที่มีมากพอหรือว่ามีเหลือนะครับผมเองก็จะมอบทุกบาททุกสตางค์ให้กับบ้านพักคนชราหญิงแห่งนี้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะแบ่งปันน้ำใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่บอกว่าอยากจะไปเจอกันนะเดี๋ยวในส่วนของแผนที่หรือว่าเส้นทางการเดินทางเองนะคะก็ด้านหน้านี้เลยนะหรือว่าไปติดตามกันใน Facebook Fanpage ได้ก็คร่าวๆง่ายๆนะตั้งต้นจาก5แยกปากเกร็ดนะครับวิ่งเส้นถนนติวานนท์เพื่อมุ่งหน้าไปรังสิตนะครับตรงอย่างเดียวเลยครับจาก5แยกจุดสังเกตใหญ่ๆก็คือ3แยกแรกจะเป็น3แยกที่เลี้ยวขวาเข้าเมืองทองอันนี้ก็ตรงผ่านไปต่อมาจะเจอ4แยกใหญ่ก็เรียกว่า4แยกนวลชวีนะครับบน4แยกนี้ก็จะมีสะพานข้ามทางแยกขวางเราอยู่แล้วก็ตรงครับลอดใต้สะพานที่ว่านั้นและจาก4แยกใหญ่ที่ว่านะครับก็นับไปฮะ3สะพานลอยคนข้ามสังเกตขวามือจะมีหมู่บ้านแสนสิริแล้วก็ศูนย์ฮอนด้าให้คุณกลับรถใต้สะพานนะครับจะเจอกับซอยร่วมสุขซึ่งบ้านพักคนชราจะอยู่ในซอยนี้ครับนะก็เจอกันนะคะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เองแล้วนะคะก็ใครสนใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าสอบถามกับทางทีมงานได้เลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะคุณสุภัทรา28กันยายนค่ะ2511เวลาเกิด 10:30 นวันเสาร์ถามเรื่องการเงินหนี้สินเนี่ยพอจะเบาบางบ้างไหมบุตรพึ่งได้หรือเปล่าสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับในแง่ของภาระหนี้เนี่ยอีกนิดนึงนะครับความจริงตอนนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นแล้วถูกไหมฮะเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าของคุณเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องเลยเข้าย่าง48ถึงไม่หมดก็บางเบานะครับสำหรับบุตรก็ผมใช้คำนี้ ก็อย่าไปคาดหวังถึง 100% นะพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งการพูดคุยหรือการแสดงออกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเขาเองก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณศรีจันทร์ค่ะ17เมษายน2526โอ้ไม่ได้ส่งเวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณวารีค่ะ23มิถุนายน2497เวลาเกิดค่ะ 7:00 นตรงนะคะพุธกลางวันถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็คนที่เช่าบ้าน
เขาจะเช่ากับเราไปนานไหมสักครู่นะครับเวลาดูแบบนี้ก็ต้องดูในแง่ที่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันชะโลกับพื้นดวงไหมนะครับ บ้านเช่าในพื้นชะตาเนี่ยก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาในเรื่องของงานย่าง61ย่าง62เนี่ยโดยรวมก็ถือว่าดีนะการเทิร์นโอเวอร์หรือว่าการที่จะสลับสับเปลี่ยนผู้เช่าอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนไปอันนี้คือพอดีคำถามไม่ชัดเจนนะอันนี้ผมตอบในแง่ของการทำธุรกิจอาจจะมีหลายๆห้องนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของบ้านเช่าสมมุติถ้ามีแค่หลังเดียวแหละแล้วปล่อยเช่าเนี่ยนะก็อาจจะตอบเหมือนกันฮะช่วงปี2ปีนี้ก็ถือว่าโดยรวมดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปณิศรานะคะ11มีนาคม2529นะคะเวลาเกิด 15:35 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารจะได้งานหรือเปล่าก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อยากจะให้มองกลุ่มงานคือพูดง่ายๆหนึ่งอย่าเลือกงานนะครับอย่าหวังผลเลิศให้มองกลุ่มงานที่เราไปสมัครแล้วเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันจะเป็นทรงนั้นหลักการทำบุญเสริมของคุณปณิศราในช่วงย่าง30เนี้ยให้คุณซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์8เล่ม SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชัญญพร15เมษายน2519ค่ะเวลาเกิด 3:55 นาทีวันพฤหัสบดีหนี้สินเยอะมากอยากจะหมดหนี้ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับคือสภาพคล่องมันจะตอบว่าไม่ดีจะตอบว่าดีก็ไม่ได้ตอบแบบเอาใจกันนะ40และ41 2ปีนี้ยังเป็นทรงเดิมและยังกลัวว่ามันจะกระทบถึงเรื่องงานซะด้วยซ้ำไปนะครับของคุณเนี่ยการทำบุญเสริมผ่อนหนักเป็นเบาก็ช่วงปีนี้นะหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะสังฆทานสดนะครับพวกข้าวปลาอาหารน้ำดื่มอะไรพวกนี้จัดให้ครบหลังวันเกิดเข้าย่าง41ในช่วงต้นปีหน้านะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างนะให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุด2ปีนี้ผ่านได้แล้วจะเบาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสรรสนีค่ะ27พฤศจิกายน2514เวลาเกิดนะคะ 8:00 นถึง 8:30 นาทีไม่ได้บอกวันนะทำอาชีพอะไรดีแล้วก็จะได้งานเมื่อไหร่การเงินโชคลาภดีไหมคะ27พฤศจิกายน14เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามายืนยันใหม่นะเกณฑ์งานใหม่มีนะครับนะในช่วงนี้จนถึงก่อนจะถึงวันเกิดนะหรือแม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดไปแล้วขอให้ขวนขวายหน่อยนะครับอย่างช้าเนี่ยช่วงปลายปีนี้สมหวังอาชีพที่เด่นถ้ามองในแง่ของการเป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการนะเจ้าของธุรกิจก็พวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายพวกเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยนะครับพวกมินิมาร์ทค้าของเก่าสวนเกษตรอันนี้ฝากไว้พิจารณาแต่ปีจรเนี้ยผมฝากนะครับให้คุณทำในเรื่องของบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดหลังวันเกิดให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบกันด้วยนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะระบุเวลาที่เกิดรวมไปถึงจังหวัดเข้ามาด้วยค่ะแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ